ไปดูปฏิบัติการของตำรวจปอทศนะคะส่วนที่กำลังร,งร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้เชียงใหม่ค่ะบุกเข้าไปทำลายไร่ฝิ่นปรากฏว่าไร่นี้เนี่ยไปทำการลักลอบปลูกอยู่กลางป่าเขานะคะแล้วพื้นที่กว่าจะเข้าไปได้เนี่ย นะคือต้องใช้แบบรถขับเคลื่อนสี่ล้อ,อ,ะอนะคะคือเป็นพื้นที่ที่เข้าไปก็ลําบากแต่ว่าเป็นป่าเลยเข้าไปถึงเนี่ยปรากฏว่าไปเจอฝิ่นที่แหมผล,ผลผลิตนี่กําลังออกดอกออกผลเลยใช่นะคะเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปจัดการทําลายหมดนะคะส่วนมีใครแสดงตัวไหมเขาบอกว่าเหมือนน่าจะรู้ตัวไหวตัวท่านนี้ใช่แล้วก็น่าจะแบบม,มีความชํานาญในเส้นทางอะ่ะ หลบหนีไปได้ทั้งหมดนะคะ,ะไปดูปฏิบัติการครั้งนี้ของตํารวจชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบรามกองกํากับการ4ี่กองบังคับการปราบรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าบอกอบปอทศออที่จังหวัดเชียงใหม่นี่ค่ะเจ้าหน้าที่ชุดนี้นะคะส่วนที่กาลังร่วมกับตํารวจสถานีตํารวจภูธรเวงแหงเจ้าหน้าที่ป่าไม้แล้วก็ฝ่ายปกครองนะคะเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ป่าในเขตท้องที่บ้านสามหมื่นหมู่6 ที่ตะมนเมืองแหงอำเภอเมืองแห่งจังหวัดเชียงใหม่นะคะหลังสืบทราบว่ามีการลักลอบปลูกฝิ่นแล้วดูค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือสภาพเป็นแบบนี้อยู่กลางป่าเขาจริงๆนะคะกะว่าคนคงจะไม่เห็นไม่เจอเออเพราะว่ามันแหม่เข้าถึงก็ลำบากนะคะต้องใช้รถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อรถจักรยานยนต์นะคะแล้วก็เดินเท้าลัดเลาะไปตามเส้นทางแนวสันเขาด้วยแล้วดูสิ นี่นะคะเข้าไปถึงก็อย่างที่เราเห็นเนะะี่ยค่ะมีการเพ่าถางป่าเป็นบริเวณกว้างบางส่วนถูกปรับสภาพทำเป็นแปลงปลูกฟินแล้วก็อยู่ในช่วงที่พร้อมจะให้ผลผลิตแล้วด้วยนะคะ ขณะที่เข้าไปเนี่ยไม่เจอใครอยู่ในพื้นที่นี้นะคะคาดว่าน่าจะไหวตัวอาศัยความชานาญในพื้นที่หลบหนีออกไปค่ะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ทําการตัดทําลายต้นฟินแล้วก็ยึดคืนพื้นที่ป่าที่ถูกแพ้วถางทั้งหมดรวมถึงเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับตํารวจเพื่อให้เร่งสืบสวนติดตามหาตัวผู้กระทําผิดมาดมําเนินคดีนี่ค่ะตัดมาเป็นช่อๆทั้งหมดนี้คือเจ้าหน้าที่เอาไปทําลายนะคะ ดูเผนๆนี่เหมือนช่อดอ,อกไม้วันเลนทาย<ช>เลยนะแต่จริงๆนี่คือยาเสพติดทั้งนั้นเลยนะครับ